อ่าค่อยค่อยเดินนี่เด็กกำลังเข้ากับพวกได้พอมาเห็นพ่อเห็นแม่ตัญญาเก่าเกิดเป็นไงลูกลำบากไหมโอ้ร้องไห้ร้องห่มเนี่ยโอ้ยุงก็กัดง่วงนอนก็ง่วงนะเดินจงกรมก็เมื่อยเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วแม่ก็อยู่ไปเถอะลูกเป็นบุญนะจะสร้างบุญอบรมอยู่นานก็ไม่ฟังพอแม่ค่อยหลังเอาแล้วแต่นี่แล้วแหกปากลั่นเลยบอกถ่ายวีดีโอไว้นะพวกเนี้ยเอาไว้ประจานเมื่อคืนก็มีคนหนึ่งพระขาวร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วถามว่าร้องไห้ทำไมล่ะพระพี่เลี้ยงบอกว่าไม่อยากกลับบ้านอยากจะบวชมันกลับตลปัดเลยเราเคยได้ยินว่าอยากจะกลับบ้านทีแรกนี่ก็อยากจะกลับบ้านก็บอกไม่ต้องร้องเดี๋ยวผู้ปกครองมารับกลับไปไม่ต้องร้องพอดีพระพี่เลี้ยงบอกมาบอกคุณพ่อก็เป็นอิสุกิสัยก็เลยต้องให้กลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวติดกันใช่ไหมสงสัยพอตะมาขึ้นไปบนเสียงดังเลยอ่ะร้องดังเลยอาจจะไม่อยากกลับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้โยมทุกอย่างมันไม่แน่นอนใช่ไหมคนมีศรัทธาแต่ว่ามันก็มีกรรมอะไรมาปิดบังบางคนมีศรัทธาแต่ว่ามันมาเสื่อมศรัทธาตอนที่ว่ามีอะไรมารบกวนใจความตั้งใจมีแล้วแต่ว่ามันถูกรบกวนด้วยความรักของผู้ปกครองนะโยมรักลูกต้องให้ถูกทางนะในเมื่อเราฝึกลูกให้มาอดทนนี่แล้วโยมมันก็ต้องเหมือนกันนะบางคนก็เอาของมันเข้ามาในพิเศษอะไรจากที่พวกเรากินกันเราโยมแต่ว่าจะเป็นพิเศษสำหรับลูกก็เรียกลูกมาแยกมาจากกลุ่มก็เอาของมาให้ลูกตัวเองกินนะมาแล้วตอนนี้เราก็มานึกถึงว่าเด็กคนอื่นพ่อแม่เขาไม่ได้มาเยี่ยมแล้วเขาเห็นสภาพแบบนี้เขาจะคิดยังไงใช่ไหมก็จะตั้งกฎว่าไม่ต้องให้มีอะไรพิเศษถ้าอยากจะถวายเนนหรืออะไรก็มอยส่วนกลางจะได้แสดงถึงความมีน้ำใจแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้บุญด้วยได้บุญคือหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะบุคคลบุตรหลานของเราได้บุญร่วมหมดทั้งที่ไม่ใช่บุตรหลานของเราก็จะได้บุญในส่วนที่เราตั้งกุศลเจตนานั้นถึงแม้ว่าของอันนั้นมันจะไม่ครบองค์สำหรับสามเณรแต่ก็มันเป็นได้บุญเพราะว่าไม่ได้เจาะจงเหมือนสังฆทานการถวายสังฆทานคือไม่เจาะจงพระแค่นั้นเองฉะนั้นการถวายสังฆทานก็ไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าสีรูปบางคนไม่ได้ไม่เป็นสังฆทานสังฆทานก็คือพระสีรูปแต่ว่าถ้าเราไม่มีพระแล้วเราก็ดูเจตนาด้วยว่าพระไม่พอแต่ว่าพระเนี่ยรับเพื่อเป็นของสงฆ์อันนี้ก็รับได้องค์เดียวไม่จำเป็นจะต้องไปหาพระมาสีรูปไม่งั้นโยมอยากถวายสังฆทานไม่ได้พระสีรูปโยมก็ไม่ได้ถวายสังฆทานคือกุศลและเจตนาที่เราตั้งไว้ว่าคือจะถวายสังฆทานสังฆทานหมายความว่าเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของสงฆ์นะไม่ได้เป็นบุคลาหรือว่าบุคลาทานเจาะจงเฉพาะบุคคลสมมติว่าโยมมาถวายพระในวัดสังฆทานเนี่ยถวายสังฆทานแต่มารับองค์เดียวก็เป็นสังฆทานเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปแจกจ่ายไม่ได้เป็นของบุคคลแต่ถ้าโยมบอกว่าถวายให้หลวงพ่อนะองค์เดียวนะนั่นก็เป็นบุคลาทานนะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าถวายสังฆทานแล้วต้องนิมนต์พระสี่รูปไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็อยู่ที่ข้อปฏิบัติของกติกาของวัดว่าทุกอย่างนี้มันเป็นของส่วนรวมเอาเจ้าหน้าที่ไม่ลงมาสักทีอ่ะไปไหนหมดอ่ะโยมยังมาทำบุญแล้วเนี่ยนั่นแหละไปฝอยอยู่ตรงไหนอ่ะลงบนยังไม่ลงมาครับครับทำบุญอะไรเลยครับแม่เขียนชื่อด้วยนะครับเอาใส่ขันไปเลยเอาทายกใส่เลยโยมใส่เลย
แล้วนั้นเราเข้าวัดต้องเข้าใจนะอย่าไปยึดหลักอะไรที่มันคือธรรมาบอกว่า10ขึ้นแต่ประชาสัมพันธ์บอกว่า10ลงก็ได้อันนี้โยมก็สบายเลยแต่นี่แหละเด็กเล็กเต็มวัดเลยดังนั้นมันบางอย่างเราก็ต้องพิจารณาด้วยใช่ไหมเราก็ไม่ใช่แบบแปลตายตัวแต่ว่าคือให้เขาเนี่ยได้ช่วยตัวเองได้บ้างนะบางทีสมเด็จบางองค์เนี่ยหัวยังไม่ถึงโต๊ะอาหารเลยโยมใช่ไหมบางองค์เข้าห้องน้ำยังทำกิจตัวเองไม่เป็นเลยเนี่ยซักผ้าก็ไม่ได้อีกก็เป็นภาระใช่ไหมแต่สำคัญที่สุดน่ะเขายังไม่มีวุฒิภาวะนะเขาก็จะเป็นแค่สัญญาว่าเขาเคยได้มาบวชนั่นเองแต่ว่าจะเป็นวุฒิภาวะในวัยของเขามันยังไม่ถึงเวลานะแต่เขาได้ความศรัทธานั่นแหละบุญเขาก็ได้โยมนะได้ที่เขาได้มาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะว่าเขาทำแต่ว่าผลที่จะได้รับนั้นมันได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เขาทำนะคือเขาได้นะแต่เราอยากได้ให้มันเกิดปัญญาอยากได้เยาวชนนะ13 14 15ไปเนี่ยนะได้เขามาอบรมมาฝึกฝนเนี่ยมันก็จะได้บุคคลที่ดีนะได้มาฝึกหัดแล้วก็น่าเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันนี้วัดก็ตาไอ้ก็ตื่นตัวนะในการที่จะบรรพชาสัมมาเนทั่วประเทศไทยก็เยอะแต่ว่าสังฆทานนี่ทำมาเป็น20กว่าปีแล้วนะไม่ได้เพิ่งทำมานานแล้วเพราะว่าเห็นผลว่าเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังคิดอะไรไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นวาสนาเป็นบารมีของเขาที่เขาได้มาสร้างนะนี่ขมะบารมีคือการออกบวชคือไม่เกี่ยวข้องกับเหย้ากับเรือนแล้วก็เป็นการมาฝึกหัดกัดเกามักน้อยสันโดษเหมือนอย่างพวกโยมนั่นแหละนะสลัดความสะดวกสบายนะความสุขออกจากเหย้าจากเรือนนะมันสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบระงับนะจากการคิดหรือว่าความปรุงแต่งอะไรทั้งหลายแหล่นะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้นมันก็ต้องปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่เยาว์วัยใช่ไหมแต่เราจะคิดว่าให้หมดภาระแล้วค่อยมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมบางทีมันก็สายเกินไปหรือว่าบางทีมันก็น้อยเกินไปมันยังไม่เต็มนะนั่นก็ต้องทำให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทานศีลหรือภาวนานะสงสัยไม่ต้องเทศนะพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเอาวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลงานบุญของเราของวัดสังฆทานนะที่ทุกปีเราก็จัดเป็นเทศกาลงานบูชาครูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะพร้อมกันนั้นเราก็ได้จัดบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปีสมัยที่หลวงพ่อสนองอยู่เราก็จะเรียกขานกันว่างานมุทิตาก็คือการแสดงนะความยินดีกับครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้มีอายุนะในปัจจุบันของท่านแล้วก็แสดงความยินดีในผลบุญของท่านนะในการเสียสละของท่านในการที่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเรานะให้เป็นสาธุชนคนดีนั้นก็ท่านเสียสละเวลาแล้วก็เสียสละกำลังใจกำลังกายนะอบรมสั่งสอนเราไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของเราเหมือนกับเรามีพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของเราที่บ้าน
ฉะนั้นเราอย่ามองข้ามว่าพ่อแม่ของเรานั้นไม่มีความสำคัญถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ให้ชีวิตให้ข้าวให้น้ำเรามาทุ่มเทตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเราจะแก่เท่าอายุเลยมัชฌิมาวัยไปแล้วแต่ท่านก็ยังเห็นเรานั้นเป็นลูกท่านก็ยังมีความเมตตาต่อเราเสมอมาเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่มีความเมตตาอบรมสั่งสอนแล้วก็ท่านไม่ได้คิดอะไรที่แคบๆท่านมองเห็นการไกลว่าพุทธศาสนาต่อไปนั้นจะต้องรุ่งเรืองทุกคนที่เป็นชาวพุทธจะต้องหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติเอาข้อวัดนะไปปฏิบัติหรือว่าเอาการฝึกการหัดที่เรามาฝึกหัดกันที่วัดนี่แหละเป็นพื้นฐานไปในการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษทำความผาสุกให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราท่านก็ดำรินะตั้งแต่ต้นของการที่มาอยู่ในวัดสังฆทานตั้งแต่ปี2517ตลอดเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายของการละสังขารของท่านไปเมื่อปี55ท่านก็ทำงานเผยแผ่มาโดยตลอดด้านสื่อต่างๆท่านมีวิสัยทัศน์ในการที่จะนำสื่อของพุทธศาสนานี้ไปถึงชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยท่านคิดหาแนวทางเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อต่างๆทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเฟซทั้งอะไรไลน์และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสื่อที่จะนำพาพวกเราให้เข้าถึงการประพฤติการปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาวัดอย่างเดียวนะเมื่อเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเราก็ต้องอาศัยเวลาที่เราใช้อยู่กับการทำงานของเรานี่แหละโยมให้เอาข้อวัดข้อปฏิบัติไปก็คือให้เรานั้นทำใจให้มีสตินั่นเองดังนั้นถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยโยมสมาธิมันก็จะเกิดเพราะสติคืออะไรคือตัวรู้ระลึกได้มีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละตัวนี้แหละจะตัวเป็นผู้กำกับควบคุมจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านที่มันหงุดหงิดรำคาญใจที่มันชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจที่มันว้าวุ่นใจทุกวันนี้คนเรามันเกิดความว้าวุ่นใจเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั่นแหละไม่ต้องโทษใครโยมไม่ต้องโทษคนอื่นนะดูจิตเพ่งจิตกำกับจิตควบคุมจิตของเราท่านนั่นโยมมันก็จะไม่เกิดโทษมันก็ไม่เกิดบาปแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตของเราเนี่ยปล่อยให้มันเตลิดเปิดเปิงไปตามอำนาจกระแสของอารมณ์เนี่ยใช่ไหมที่จิตไปรับรู้ที่จิตไปรับมาเนี่ยพอรับมาเสร็จแล้วมันก็มาเอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ใจของเรานะใจของเรามันก็เหมือนกับคลังเนี่ยกองคลังหรือว่าเขาเรียกภาษาสมัยใหม่เขาเรียกอะไรที่เก็บข้อมูลหรือเมมโมรีอะไรลักษณะแบบนั้นนะโยมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไอ้พวกนี้มันก็มีเต็มใช่ไหมโยมไอ้พวกที่เก็บข้อมูลมันก็มีเต็มเหมือนกันก็มีล้นเหมือนกันบางครั้งเต็มแล้วสิ่งที่เราต้องการที่จะให้จดจำหรือว่าจะเก็บไว้ในความทรงจำหรือจะเก็บไว้ให้เกิดประโยชน์มันก็เก็บไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีที่นะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามคัดกรองใช่ไหมอย่างที่สับสากลเขาว่าต้องอะไรฆ่าทิ้งลบทิ้งกำจัดทิ้งอะไรประเภทนั้นนะของที่มันไม่เกิดประโยชน์นะแล้วก็ต้องคัดกรองด้วยนะแต่นี่จะคัดกรองด้วยอะไรเลยด้วยสติด้วยปัญญาของเรานี่แหละจะคัดกรองอะไรก็เอาแต่บุญกุศลที่เราทำนะไอ้ความไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีความประสงค์ร้ายความมาฆ่าความปฏิบัติเนี่ยทุกคนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็พยายามเอาออกไปนะให้ออกไปเพราะอันนี้มันเป็นสัญญาเก่ามันเป็นของเก่าที่ติดมากับเรานะแต่สัญญาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็คือเอาเมมโมรีนะข้อมูลใหม่ๆนะลองฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งใหม่
ที่มันจะเก็บไว้ในใจของเรานะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเก็บไว้มากๆมากๆมันจะเป็นคุณไม่มีโทษแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะมาบาปอกุศลความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้แล้วแต่มันจะเป็นอกุศลเป็นบาปอยู่ในใจของเรานั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาหลวงพ่อถนอมก็เลยเห็นคิดว่าแนวทางอะไรที่จะทำให้ญาติโยมเข้าถึงธรรมะได้ก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยไปถึงบ้านไปถึงโยมพูดง่ายๆยัดเยียดนะยัดเยียดให้ทำไมพูดว่ายัดเยียดเพราะใหม่ๆโยมก็ยังไม่สนใจอะไรนะแต่คนที่เขาได้ฝึกได้หัดแล้วเนี่ยเขาเกิดความปีติความดีใจว่าช่องทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามข้อวัดปฏิบัติเหมือนเราอยู่วัดนี่ก็คือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ทำได้เพราะเรามีวิทยุมีโทรทัศน์มีสื่อต่างๆแล้วของเรานี่ก็จะเป็นสื่อทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดไม่มีโฆษณามีแต่สาระของการประพฤติการปฏิบัติจะมีข้อธรรมหรือไม่ก็คือจะมีครูบาอาจารย์มาคอยชี้แนะหรือว่าจะมีสิ่งดีๆคอยบอกทางเรามีการสนทนาธรรมแก้ต่อปัญหาอย่างรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยที่หลวงพ่อสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์มาก็มีรายการธรรมะสว่างใจที่หลวงพ่อสนองท่านเป็นผู้ดำเนินการเองสมัยก่อนนี้เราก็จะไปออกอากาศสดนะถ้าจำไม่ผิดก็จะออกตีสี่หรือว่าเลิกตีห้าธรรมะก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องออกจากวัดตีสองออกไปไปที่สถานีไปออกรายการสดนะมันเทคโนโลยีสมัยนั้นมันยังไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปใช้โทรศัพท์ใช้อย่างของเราเนี่ยเราก็มีสื่อเรื่องการถ่ายทอดสดมาดังนั้นญาติโยมก็จะได้มีโอกาสเหมือนเราไม่มีเวลามาวัดแล้วไม่มีโอกาสมาวัดลูกหลานไม่พามาวัดเนี่ยเราก็ดูสื่อทางทีวีของเราหรือฟังทางวิทยุว่าขณะนี้วัดสังฆทานกับทางทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรอย่างวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลสัปดาห์บูชาครู 1-7 ก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมอย่างวันนี้อาตมาก็เป็นประธานเปิดงานในการบูชาครูบาอาจารย์ของเราซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราเป็นที่เชิดชูของเราเป็นที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่าปลื้มอกปลื้มใจว่าเราก็มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมทุกคนรู้จักหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานวัดสังฆทานนี้น้อยนักที่จะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานเพราะว่าท่านได้วางพื้นฐานของสัมมาปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติมีการบวชทุกวันก็จะมีคนโทรมาถามว่าจะบวชได้ไหมจะบวชได้วันไหนบ้างอะไรบ้างธรรมะก็บอกว่ามาได้ทุกวันมาได้ทุกวันวัดเราเน้นไม่ขาดผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมเพราะหลวงพ่อสนองพูดว่าวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ขาดการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิวันนั้นจะมีคนเข้ามาเยอะจะมีคนเข้ามามากแต่วัดไหนก็แล้วแต่นะไม่มีการไหว้พระสวดมนต์มันก็เหมือนว่าไม่มีแรงบุญที่จะดึงญาติโยมเข้ามาแล้วนี่ของเรานี่มีสื่อต่างทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุนี่ญาติโยมก็ได้รับข่าวรับรู้ถึงแม้ว่าเราจะมาแค่ระยะสั้นๆก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างบารมีในเรื่องของการออกบวชมันก็เป็นบารมีอีกอย่างหนึ่งของเรานะฉะนั้นเนคขมะบารมีนี่สำคัญที่สุดโยมอย่างเราที่เรามานั่งกันอยู่ได้นี่เพราะอะไรเพราะเรามีของเก่าเรามีเนคขมะในการออกจากเจ้าจากเรือนก็คือหมายความว่าสละความสุขอย่างที่ว่านะออกจากเจ้าจากเรือนมาเรียนรู้ชีวิตของนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเหมือนพระเหมือนกันใช่ไหมก็อันเดียวกันแต่เพียงว่าเรานั้นไม่ได้เป็นพระในเรื่องของรูปนะไอ้เรื่องของนามนี่ก็แล้วแต่ถ้าใครเข้าถึงเข้าปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นพระแล้วฉะนั้นการที่จะเป็นญาติ
นะกับพุทธเจ้าญาติโดยตรงโดยสายเลือดสายธรรมก็คือต้องออกบวชแต่ถ้าคนไหนยังไม่ได้ออกบวชก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นญาติที่ใกล้ชิดนะเป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสเฉยๆยังไม่ใช่คนในตระกูลเดียวกันลักษณะแบบนั้นนะแต่ถ้าใครออกบวชแล้วก็ถือว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสากยวงศ์นะเหมือนสามเณรบวชนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของพระเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะได้โกนหัวได้สละความสุขในการคลองเรือนในการใช้ชีวิตอยู่แบบคารวะนะมาถือศีล10นะมาฉันข้าวมื้อเดียวมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาโกนหัวห่มเหลืองนะอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นนะสามเณรน้อยๆนะน่ารักนะเป็นเชือกนะของพระพุทธเจ้าเป็นเชือกของพุทธศาสนาดังนั้นตราบใดถ้ายังมีการประพฤติการปฏิบัติการบวชการเรียนนะถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชอย่างนี้ตมาเชื่อได้ว่าพุทธศาสนาไม่เสื่อมนะแต่ที่คนพูดว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่นะโยมถ้าศาสนาเสื่อมหมายความว่าวัดวาก็ไม่มีคนเข้าวัดพระก็ไม่มีบวชไม่มีพระบิณฑบาตไม่มีกิจกรรมทางพุทธศาสนางั้นเราไปเพ่งเล็งหรือว่าไปจับผิดแค่บุคคลส่วนน้อยใช่มั้ยแล้วส่วนใหญ่ก็สิ่งที่ไม่ดีของพระนี่ก็จะเอาไปออกเอาไปประจานแล้วถามว่าประจานใครประจานตัวเองประจานเจ้าของนั่นแหละใช่มั้ยฉะนั้นพระก็คือสมมุติที่สงฆ์นั่นแหละก็คือลูกชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าได้เสียสละความสุขส่วนตัวมาประพฤติมาปฏิบัติมาหัดมาขัดมาเกากิเลสตัวเองมาฝืนอุปนิสัยของตัวเองแต่บางครั้งเพราะว่าการขาดสติขาดการฝึกการหัดนะก็ทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาใครบ้างไม่เคยผิดพลาดโยมเป็นชาวโลกไม่เคยผิดพลาดไหมมีไหมไม่มีไหมทำไมได้ยินข่าวฆ่ากันอะไรกันที่ทำร้ายร่างกายกันเอารัดเอาเปรียบกันแม้กระทั่งไปเอาเปรียบกับพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแหละไปข่มเหงเขาอะไรลักษณะแบบนั้นนะแล้วเราจะไปพูดว่าสังคมมันเสื่อมได้ไหมมันไม่ได้อันนั้นที่เราจะไปพูดว่าพุทธศาสนาเสื่อมนะเราพูดผิดนะพุทธศาสนานั้นไม่เสื่อมแต่คนที่เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพุทธศาสนานั้นทำให้มัวหมองนะศาสนาไม่เสื่อมหรอกเขาก็ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่อย่างนั้นแหละคำสอนพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของสัจธรรมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนะสมุทัยนิโรธทุกมรรคนี่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีเสื่อมเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นของจริงมันไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของที่อุปโลกขึ้นพูดขึ้นว่าไอ้นั้นนั่นไอ้นี่ใช่ไหมจริงทั้งหลายแหละเกิดขึ้นทุกทั้งหลายแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสุขทั้งหลายแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความพลาดพลาดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลยแต่เราไม่ได้ค้นหาเราไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างพวกเรานี่เมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็จะรู้ถึงตามความเป็นจริงชั่วระยะเรียกชั่วระยะยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดมันยังมีติดมีขัดยังมีสงสัยลังเลยังมีนิวรณ์เข้าครอบงำทั้งนี้เราก็พยายามขจัดขัดเกลาให้มันดีให้มันใสใช่ไหมวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่แต่เราใช้ไปเนี่ยมันก็ต้องมีเก่ามีเสื่อมมีโทรมเป็นเรื่องธรรมดาชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราใช้ไปทุกวันมันจะดีเหมือนเดิมได้ไหมมันก็มีแต่เสื่อมแต่โทรมมาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยใช่ไหมมันก็มีความชราตามมาโดยตลอดมันเป็นเงาตามตัวเนี่ยความแก่มันก็เกิดตามตัวเราขึ้นมา
ถ้ามันเป็นความจีรังมีความถาวรนะเราก็คงจะไม่โตปุ๋ยง่ายก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะนะเป็นเด็กยังไงก็อย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่นะมันก็มีปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเราก็พิจารณาเอาที่เราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนอ่ะนะผลท้ายสุดคืออะไรล่ะโยมก็คือความตายสุดท้ายมรณังฉะนั้นให้เราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราให้มันชำนิชำนาญโยมพยายามนึกถึงไว้อย่าไปลืมนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีอุบายให้เรานั้นได้สร้างบุญกันทั้งนั้นแหละโยมนะเหมือนอย่างทางวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งโครงการหรือว่าจัดงานริเริ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้พวกเรานั้นไม่ลืมบุญให้ระลึกนึกถึงบุญนะเอาเหตุมาทำให้เป็นปัจจัยนะตอนนั้นถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีอะไรเลยโยมนะอาศัยร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกายละกายอาศัยเวทนาละเวทนานะอาศัยสัญญาละสัญญาอาศัยทุกขละทุกอาศัยสุขละสุขอาศัยจิตให้ละจิตของเราที่มันเกิดความโลภความโกรธความหลงอะไรของเราเนี่ยสารพัดสารพันเนี่ยอันนั้นต้องมันพิจารณาโยมอย่าเอาเวลาที่มีค่าน้อยนิดของเราที่เหลืออยู่นี้ไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์มันจะทวีโทษยิ่งสะสมไปเรื่อยๆถ้าเราสะสมทานศีลภาวนานิยมมันจะมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษแต่ถ้าเราไปสะสมไอ้ความโลภความโกรธความหลงไปตามกระแสของสังคมนิยมมันก็สะสมสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นโทษแล้วสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวเก็บใจเนี่ยมันเป็นตัวจำนะแต่นั้นถ้าเราให้ใจมันเจ็บมันเก็บมันจำก็จำในสิ่งที่ดีๆทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานะให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเข้าวัดแล้วก็ต้องมาเรียนรู้โยมเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานั่นแหละไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องคนอื่นมาเรียนรู้เรื่องลมหายใจของเราลมหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรนะมาเรียนรู้เรื่องการภาวนาของเราภาวนาเป็นอย่างไรจิตใจของเรามันยังมีความเร่าร้อนมีอะไรที่มันยังต้องแก้ต้องขัดนะเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงและในพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรานั้นรู้จักใช้ปัญญานะไม่สอนให้เรางมงายในพิธีกรรมต่างๆนะในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องประกอบนะแต่เนื้อหาสาระจริงๆแล้วก็คือข้อวัดปฏิบัติการเข้าถึงธรรมการเข้าสู่กระแสธรรมของจิตใจของเรานี่แหละนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาอื่นเทียบได้นะเป็นหลักที่เราพิสูจน์ได้เราก็อาศัยการฟังไปก่อนเมื่อเราฟังแล้วเราก็เอาไปพิจารณาหาข้อพิสูจน์นะถ้าเราไม่พิสูจน์แล้วมันก็ยังมีข้อกังขานะยังมีข้อที่กังวลแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณไม่มีโทษนะผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามคำสอนแล้วผู้นั้นก็จะมีแต่ความผาสุกแต่ผู้ใดนั้นไม่เอาคำสอนไปใช้กับการที่ยังมีชีวิตยังหลงระเริงไปกับการอยู่การกินการแสวงหาลาภสักการะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำเป็นสิ่งนำความเสื่อมมาให้ความเสื่อมเกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนกับโลกธรรม8ใช่ไหมเมื่อมีสุขแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมก็มีทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์มีลาภมันก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศใช่ไหมมีสรรเสริญมันก็มีนินทาจริงไหม
สิ่งนี้เราพิสูจน์ได้โยมนะไม่ใช่พระพูดขึ้นแล้วก็เราพิสูจน์ไม่ได้นะสุขเรามีไหมทุกข์เรามีไหมนะลาภเรามีไหมยศเรามีไหมสรรเสริญเรามีไหมนินทาเรามีไหมมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่สำคัญว่าใครที่จะมีปัญญาที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของลวงของหลอกให้คนละหลงแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเรารู้จักข้อวัดปฏิบัติแล้วเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเราไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นเมื่อมันเสื่อมไปก็ให้มันเสื่อมไปแต่ใจเรานั้นไม่เสื่อมใจนั้นทำใจได้พูดง่ายๆฉะนั้นคนเรานั้นเคยมีแต่สุขไม่เคยประสบแต่ทุกข์ใช่ไหมพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วทำไงโยมทำใจไม่ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างสามเณรที่จะเป็นสามเณรเนี่ยพระขาวเนี่ยเขาก็เคยอยู่สบายสบายนะแต่ต้องมาอยู่กับดินนะนอนกับเสืออย่างเงี้ยนะบางทียุงก็ขบยุงก็กัดนะแต่เขาก็ทนเขาก็อดเขาก็ทนเพราะอะไรเพราะเขามีศรัทธาเพราะอยากจะเข้าสัมผัสนะว่าคนเรานั้นถ้าเราไม่ฝึกหัดความทุกข์นะโยมนะไม่อยากสัมผัสความทุกข์นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเราปรับตัวไม่ทันนะโยมนะเหมือนกับความพัดภาคเนี่ยจากของที่เรารักหรือว่าบุคคลที่เรารักเช่นบิดามารดาของเราสามีภรรยาลูกหลานอะไรของเราก็แล้วแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะพากจากกันนี้ใช่ไหมเพราะจากกันด้วยอะไรด้วยเหตุและปัจจัยนะก็คือความตายมาพรากไปอย่างเงี้ยอุบัติเหตุมาทำให้ถึงกับชีวิตก่อนเวลาอสมควรเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดโยมเชื่อได้เลยว่าเรานั้นต้องมีความพิลีพิลายล่ำให้นะแม้กระทั่งเราฝึกเราหัดแล้วข้อวัดเนี่ยเมื่อเราเสียบุคคลที่เรารักไปเนี่ยเราจะให้ทำใจเฉยแบบไม่มีความอะไรอาวรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ฟูมฟายนะตีอกชกลมว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมลูกไปก่อนแม่ให้แม่ตายดีกว่าให้ลูกอยู่ลูกยังมีอนาคตมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ของใครของเราดังนั้นถ้าหลวงไม่ทำใจที่จะศึกษาเรื่องความเป็นจริงนะโยมนะเมื่อถึงข่าวนั้นแล้วก็โยมก็จะทุกข์นะและยิ่งสำคัญที่สุดตอนปัจฉิมวัยของพวกเราเนี่ยโยมให้นึกถึงอย่างเดียวโยมทำยังไงนะทำยังไงให้มีชีวิตก็ต้องอาศัยบุญกุศลเนี่ยโยมนะแล้วว่าจะทำไงให้เหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยโยมปัจฉิมวัยสุดท้ายของพวกเราเนี่ยมันนึกอย่างเดียวมันเห็นอย่างเดียวคือความทุกข์เท่านั้นแหละก็ความแก่ความชราที่มันทำให้เราเจ็บปวดนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษาไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะตีโพยตีพายว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้บางคนทำใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายอยากตายไม่อยากอยู่แล้วความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันทรมานจิตทรมานใจเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับนะระบบขับถ่ายอะไรมันเสียหมดอโยมนะดังนั้นต้องทำใจนะอะไรมันเสื่อมหมดอโยมคนที่อายุมากๆยกตัวอย่างโยมแม่ตมานี่94เนี่ยไปเยี่ยมอีกทีโอ้ไม่ไหวแล้วมันร่างกายนะระบบขับถ่ายมันก็ไม่ดีแล้วนะทานเข้าไปก็ทานไม่ได้นะบางคนทานได้แล้วไม่ถ่ายอีกนะมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันเสื่อมแล้วมันใช้มานานนะมันลูกสูบหัวใจของเราเหมือนลูกสูบรถยนต์นะมันสูบฉีดมาจนมันหลวมแล้วอ่ะนะมันก็ไม่ดีมันก็ทำให้หายใจขัดหายใจไม่สะดวกก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานะโยมเตรียมตัวเจ็บแล้วก็เตรียมตัวตายแค่นั้นเองโยมต่อไปเนี้ยนะเตรียมตัวเจ็บแล้วเตรียมตัวตายแล้วสิ่งสำคัญที่สุด
ที่จะเตรียมไว้คือบุญของเราที่จะทำเนี่ยสะสมไว้ให้มากๆนะเราตายไปแล้วจะคิดอยากจะทำบุญก็นึกไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วนะแล้วยิ่งถ้าเราตายไปแล้วเราไปเห็นสวรรค์วิมานของคนอื่นแล้วเราจะมานั่งเสียดายโอ้ตอนเป็นมนุษย์ทำไมไม่ให้ทานไม่ให้รักษาศีลไม่เจริญภาวนาไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างศาลาเนอะจะได้มีสวรรค์วิมานสวยงามวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองไปชมบุญบารมีของคนอื่นเขาเมื่อคิดได้งั้นมันก็สาเสียแล้วนะแต่ถ้าเราคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนั้นเราก็เพียงได้แต่คิดเท่านั้นแหละนะแต่เราคิดในทางที่ดีดีกว่าถ้าบุญมันมีเราทำไว้เราก็ได้เสวยผลบุญของเรานั้นถ้าบาปมันมีถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปเสวยบาปของเรามันก็เสมอตัวโยมแต่ถ้าคิดว่ามันไม่มีบาปไม่มีนรกหรอกทำไปเถอะตายแล้วก็แล้วกันไปตายแล้วก็ช่างมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมมันตายยังไงล่ะมันตายเฉพาะแค่สังขารที่เราอาศัยเข้ามานี่แหละแค่นั้นเองอาศัยเพศอาศัยชื่อแค่นั้นเองแต่ที่จริงมันตายแล้วมันไปจุตินะไปเคลื่อนนะวิญญาณมันเคลื่อนไปสู่ภพอื่นนะมันก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละใช่มั้ยมันก็ยังมีความยากมีความลําบากแต่ว่าทุกข์มันคนระดับกับมนุษย์นะมันคนละเรื่องกันฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนเน้นมากที่สุดคือเรื่องของทุกข์นั่นแหละโยมนะก็โยมยกตัวอย่างตัวเองได้ว่าตั้งแต่หนุ่มจนสาวเนี่ยอะไรมันสุขบ้างอะไรมันทุกข์บ้างนะถ้าอยากจะรู้ว่าทุกข์มันขนาดไหนโยมก็นั่งตรงนี้แหละเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วไม่ต้องลุกไปไหนแล้วนะไม่ต้องขยับเคลื่อนไปไหนหรอกจะปวดท้องก็มาหายไปนะดูที่มันจะทุกข์ขนาดไหนนะทุกที่เราสามารถที่จะผ่อนคลายมันได้นะแต่ว่าถ้าทุกจริงๆทุกจะตายนี่โยมมันผ่อนคลายไม่ได้นะโยมมันบอกทุกแค่นี้พอแล้วนะพอละฉันรู้แล้วแค่นี้ไม่ใช่ฉะนั้นคนที่จะตายมั้ยครับว่าคนที่รับหรือทนต่อเวทนานั้นไม่ได้นะประจวบก็ว่าหมดอายุนะทำไมบางคนอยู่ตั้ง8 90ก็ยังไม่ไปนะก็เพราะว่าบุญเขายังไม่หมดนะอายุเขายังไม่หมดนะดังนั้นพอเราแก่เท่าไปแล้วโยมไอ้เรื่องสติปัญญาของเราถ้าไม่ฝึกหัดไปโยมไม่คิดหรอกเรื่องบุญนะจะคิดยังไงโยมจะคิดไปเรื่องเก่าๆนะไม่คิดเรื่องบุญเรื่องกุศลหรอกไปคิดว่าใครจะมาเยี่ยมคิดว่าใครจะเอาเงินมาให้ใครจะแก่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะทำยังไงใครจะช่วยสงเคราะห์เราอะไรเนี่ยมันคิดไป108,000ประการนะแค่ความคิดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ละโยมนะแล้วยิ่งสังขารของเรามันไม่เที่ยงนี่มันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องเน้นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งด้วยแจ้งแก่ใจว่านี่มันทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่ทุกข์เล่นๆนะนี่มันเป็นของจริงนะเนี่ยนะแต่คนเราที่ยังไม่สัมผัสกับทุกข์ที่แท้จริงเพราะถึงมันยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาเราต้องทำใจของเราให้เข้มแข็งนะให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเพื่อจะเอาไว้ต่อสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยนะผมนะต่อไปนี้เราอย่าไปหวังสุขเวทนาเลยมันมีน้อยนิดนะวันวันหนึ่งเนี่ยความสุขในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีน้อยนิดแต่ถามว่าสุขใจเนี่ยมีได้ไหมมันมีได้ตลอดทุกเวลาทุกกายก็เรื่องของความเป็นอดีตจังทุกขังอนัตตาของมันนะแต่ทุกของใจนี้เราก็พยายามขจัดไปอย่าให้มันมีนะแล้วถามว่าเราจะระลึกนึกถึงได้ยังไงล่ะก็นึกถึงบุญของเรากุศลของเราที่เราเคยทำนะทานที่เราเคยให้ศีลที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยทำนี่แหละโยมมันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้แต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่โยมใจเราก็ว่าบุญนี่โยมมันไม่มีที่จบหรอกเพราะตัณหาของมนุษย์เนี่ยมันหาที่จบยากนะตัณหาคืออะไรอ่ะความอยาก
นะบางทีก็มีอยากดีอยากเป็นบางทีก็ไม่อยากดีไม่อยากเป็นนะไม่อยากเอาไม่อยากได้นะมันมีทั้งอยากดีอยากไม่ดีอยากเป็นอยากไม่เป็นนี่แหละก็ตัณหานี่แหละทำให้เกิดภพเกิดชาตินะถ้าเราไม่มีความอยากสักอย่างมันก็จบนะฉะนั้นคำสอนเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยนะโยมนะนะให้วางเสียบ้างนะไม่ต้องไปแบกใช่ไหมง่ายๆใช่ไหมสังขารของเราถ้าเราวางได้การปรุงแต่งของเราถ้าเราวางได้มันก็จบใช่ไหมโยมมันมีอะไรยากมั้งไม่ยากใช่ไหมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยบอกว่าถ้าทุกข์นั้นเราไม่แบกถ้าเราไม่เอาถ้าเราวางมันลงถ้าเราปรุงมันได้มันก็จบแต่ถามว่ามันทำได้ง่ายอย่างนั้นไหมล่ะถ้าทำได้ง่ายอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องมีความทุกข์ทุกคนนั้นก็บรรลุธรรมไปหมดเลยแต่ที่มันยังทำไม่ได้ที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะอะไรเพราะบารมีเรายังไม่เต็มเราต้องสร้างความภาคความเพียรวิริยะขันตินะแล้วก็ต้องมีความดำริที่จะออกจากทุกออกจากกองทุกนี้ด้วยนะถ้าเราไม่มีความดำริที่ชอบนะโยมมันจะดำริไปแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องจะหาความสุขใส่ตัวหาทรัพย์สินเงินทองใส่ตัวเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินเก็บไว้ก็ให้เพื่อคนอื่นแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วดำริที่จะคิดสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีเราก็ทำได้สละทรัพย์ที่เราหาได้มาไม่มากไม่น้อยแล้วก็บริจาคไปแล้วก็ให้ไปโดยไม่เสียดมเสียดายแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีสิ่งตอบแทนฉะนั้นการเสียสละทรัพย์เนี่ยเขาเรียกเป็นทานเนี่ยโยมไม่ต้องหวังผลนะทานคือการให้คือสละออกไปบริจาคออกไปโดยไม่หวังผลแต่ถ้าเราหวังผลออกไปแล้วให้ก็แล้วหวังผลนั้นมันไม่ใช่ทานนะมันเป็นการที่ลงทุนเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเหมือนกับทุกคนก็จะพูดกันนะเราก็จะเห็นกันประจำว่าเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่แล้วจะมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือไม่ก็ไปหาพระหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะขอให้ขายที่ขายทางขายบ้านอะไรได้แล้วเมื่อไรก็จะมาทำบุญนะจะมาทอดกฐินทอดประปาอันนั้นมันเรียกหวังผลตอบแทนนะแต่ทานของเรานี่ให้แล้วมันไปก็ถือว่าเรานั้นสละไปไม่ได้เสียดมเสียดายไม่ได้มีความเป็นเจ้าของนะพอถือว่าให้ไปแล้วความเป็นเจ้าของก็หมดไปแต่ถามว่ามันหมดไปจริงหรือเปล่ามันไม่หมดไปหรอกโยมมันอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตวิญญาณของเราที่จะรับรู้นะมันเพียงแค่เป็นรูปธรรมนะว่าทรัพย์สินที่หาได้มาเหมือนกับเราบริจาคทองคำเนี่ยเราบริจาคไปคือมันหมดไปไม่มีแล้วไปอยู่คนอื่นนะแต่เรื่องของนามธรรมคือจิตใจคือสิ่งเหล่านี้ก็คือของเราที่เราทำไว้มันแปรสภาพเปลี่ยนแปลนะเปลี่ยนรูปแต่นามไม่เปลี่ยนนะคือความเป็นเจ้าของมันยังอยู่นะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่โยมไม่เสียเปล่าไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เสียเปล่าถามว่ามันจะได้บุญหรือได้บาปเท่านั้นเองจะได้คุณหรือได้โทษได้กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล็งประโยชน์ให้กับตัวเราเองก่อนเมื่อเรามีประโยชน์กับตัวเราเองก่อนหมายความว่าเราสามารถที่จะขจัดทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้ก่อนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขจัดทุกข์นะของผู้อื่นได้นะโดยการให้ธรรมทานอย่างเงี้ยใช่ไหมอภัยทานนะให้ธรรมะเป็นทานนะอภัยทานโดยการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทเนี่ยเราก็ทำได้แต่ถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงเราอยู่ในเต็มหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะโยมจิตใจของเรามันก็มีแต่ความมืดบอดนั่นแหละทำอะไรมันก็ไม่เจริญหรอกนะเพราะมันถูกปิดบังไปด้วยกิเลสอวิชชาความไม่รู้นะดังนั้นการเข้าวัดก็คือให้มาสลัดอวิชชาออกจากจิตใจของพวกเราแต่นี้สำคัญว่าเมื่อโยมเข้ามาสัมผัสแล้วโยมจะทำเป็นแบบทัพพีในหม้อแกงหรือเปล่าถ้าพีในหม้อแกงเข้าใจไหม
ทัพพีในหม้อแกงไหมครับว่าทัพพีตักอาหารลิ้มรสให้กับผู้อื่นได้ชิมได้ลองแต่ทัพพีเคยลิ้มรสไหมว่าแกงนั้นมีรสชาติเป็นอะไรนะดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วอย่าเหมือนทัพพีในหม้อแกงนะเราก็ต้องรู้รสนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ต้องรู้รสว่าบุญบาปกุศลอกุศลเกิดขึ้นนะมันจะได้รับผลอะไรก็ต้องรู้เหตุรู้ผลนะเขาสัมผัสได้ได้ด้วยจิตวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยวิญญาณคือสิ่งรับรู้รับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้รับกลิ่นนี่แหละเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้ได้ดังนั้นคนเราตายไปแล้วเนี่ยมันไปด้วยวิญญาณนี่อยู่ไปด้วยวิญญาณที่จะรับรู้ว่าเราทำอะไรไว้บุญหรือบาปทำสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยวิญญาณตัวนี้จะเป็นตัวรับรู้นะดังนั้นวันนี้เราก็มาจะด้วยบังเอิญก็แล้วแต่จะได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ก็ถือว่านั่นได้มาร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้มีคุณอุปการต่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตมุนโยผู้ที่ริเริ่มก่อให้เกิดวัดสังฆทานเป็นวัดปฏิบัติกลางสวนวัดป่านะใกล้เมืองเป็นวัดที่สงบร่มเย็นทุกคนเข้ามาแล้วก็จะมีแต่ความร่มความเย็นใจแต่ถ้าเข้ามาแล้วสถานที่ร่มเย็นแล้วจิตใจยังไม่ร่มเย็นก็ต้องพัฒนานะต้องพยายามฝืนพยายามหัดนะความวุ่นวายทั้งหลายแหล่อย่าเอาเข้ามานะสิ่งที่ทำให้เป็นปริโภคกังวลต่อจิตใจก็อย่าพามันมานะเมื่อเราบวชรับศีลแล้วเราก็ต้องสละสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจของเราออกไปให้หมดจากจิตใจของเราให้เหลือแต่จิตวิญญาณที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ที่ศีลนะบริสุทธิ์ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะดังนั้นสำคัญที่สุดจิตใจของเรานี่จะไปสวรรค์นรกนั้นไปด้วยใจนะโยมนะไม่ได้ไปด้วยอันอื่นหรอกนะมันไม่ไปด้วยเครื่องบินนี่จรวดหรอกมันไปที่จิตนะดังนั้นเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจิตเนี่ยมันไปได้ทั่วนะไม่มีที่กีดกันแล้วจิตนี่ไม่มีวันตายนะไม่มีวันตายหรอกมันมีแต่เกิดอยู่เรื่อยโยมแต่ถามว่าเกิดอะไรเกิดบุญหรือเกิดบาปนะเกิดบุญก็มีประโยชน์เกิดบาปก็มีแต่โทษเท่านั้นเองนะไม่ยากไม่เย็นนะบวชเนียนยังบวชอุชามายังนั้นเราก็ถือว่าปีหนึ่งนะถ้าเรามีโอกาสช่วงที่เรานั้นหยุดงานนะถ้าเป็นครูก็หยุดเทอมถ้าเป็นข้าราชการนะพักร้อนอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยมาแสวงหาโมกขธรรมนะทำที่ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นนะทำแล้วก็ได้สบายใจจะให้ความสุขใจแก่เรานะดังนั้นสำคัญที่สุดนะโยมอยู่ที่ตัวของเราเองนะจะดีจะชั่วไม่ใช่ตัวของใครตัวของเรานั่นแหละอยู่ที่ใจของเรานะพยายามฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีความท้อแท้ท้อถอยนะก็ว่าท้อได้แต่อย่าถอยถ้าท้อแล้วถอยรวมมันก็ถอยไปเรื่อยแล้วมันจะขึ้นมาข้างหน้ามันก็ลำบากแล้วเพราะคนอื่นเขาเดินไปข้างหน้าเราถอยหลังไปนะเหมือนเดินธรรมยาตาโยมเขาไปข้างหน้าแล้วเรายังไม่เดินยังถอยหลังอยู่ไม่ทันเขาแล้วเขาไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรายังโอ้เหน็ดเหนื่อยกว่าจะตามทันนะต้องเร่งต้องรีบนะแทนที่จ
จะนั่งเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนกินน้ำกินท่าเมื่อเราท้อแล้วเราถอยนี่ข้างหน้าเขาไปไกลแล้วโยมก็มีแต่ความเหนื่อยยากเท่านั้นแหละทำยังไงจะให้ไปถึงให้ทันเขานะก็มีแต่ความยากความลำบากเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละท้อแท้นะเบื่อหน่ายแต่ถามว่าท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วมันจะหนีไปไหนอ่ะจะทำยังไงล่ะโยมก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยมาใช้นะท้อแท้เพราะอะไรเบื่อหน่ายเพราะอะไรเราก็ต้องหาเหตุให้เจอไม่งั้นเราก็ไม่หมดสงสัยเลยโยมแล้วก็อย่างเงี้ยนะคนอื่นเขาก็หน้าชื่นหน้าละลื่นแต่เราเนี่ยก็อกตรมกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้านิ่วคิ้วขมวดเพราะอะไรเพราะเราแบกทุกข์ไว้บางทีก็มาใหญ่ทุกข์ของเราแล้วเราก็ไปแบกเอาฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันเบาสบายก็ไม่ต้องแบกมันนะโยมนะมันสังขารร่างกายของเราเนี่ยมารู้มันเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยมันเด้อไม่ต้องไปแบกมันแล้วก็เพียงแต่ว่าหาข้าวหาน้ำให้มันกินเท่านั้นเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอเยียวยากันนั้นแหละนะก็ให้มันป่วยแต่กายทุกข์แต่กายใจอย่าป่วยใจอย่าทุกข์เท่านั้นแหละถ้าใจไม่ทุกข์โยมอะไรมันก็สบายหมดนะถึงแม้ว่าจะนอนรอว่าความตายถ้าใจไม่ทุกข์มันก็สบายเพราะอะไรเพราะเรามีหลักภาวนาของเราอยู่แล้วนะมีหลักของใจอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มานะร่วมกันสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นการเปิดนะสัปดาห์เทศกาลงานบูชาครู 1-7แล้วก็จะต้องมีครูบาอาจารย์นะมาแสดงธรรมมาพูดมาคุยนะถ้าญาติโยมไม่มีเวลาที่จะมาวัดก็เปิดวิทยุนะเปิดโทรทัศน์หรือดูทางมือถือถือดูเน็ตอะไรก็ดีที่ก็ได้หมดแล้วโยมนะได้หมดแล้วอย่าไปหลงกับไอ้สิ่งที่มันหลอกลวงตาเราโยมนะว่าจะไม่พูดก็ต้องพูดทุกทีเรื่องนี้เรื่องติดโทรศัพท์นะโยมมันเป็นยาเสพติดนะคือถ้าไม่มีถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นคนปกติหรือผิดปกตินะถ้าอยู่เฉยๆไม่มีโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเนี่ยแสดงว่าผิดปกติใช่ไหมไอ้คนนี้ผิดปกตินะนั่งเฉยๆแต่ถ้านั่งแล้วมานั่งโยมสังเกตอะไปตามถนนหนทางไปตามป้ายรถเมล์ไปตามห้างนะแม้กระทั่งไปต่างประเทศมันก็เห็นสิ่งเหล่านี้ภาพเหล่านี้จะน้อยนักที่เห็นคนเข้าวัดนะเดี๋ยวจะมาไปพม่าเพิ่งกลับมาเนี่ยมีแต่คนเข้าวัดมีแต่คนไปไหนไปเที่ยววัดดังนั้นถ้าไปพม่าไปศรีลังกานะอย่าไปหวังว่าจะไปช้อปปิ้งว่าจะไปอะไรไม่ต้องหวังอย่างเดียวคือไปไหว้พระกราบพระเท่านั้นเองนะอย่างที่จะมาไปถวายมาเนี่ยนะมีแต่วัดทั้งนั้นแล้ววัดก็ไม่ใช่สร้างแบบเราโยมสร้างอยู่บนภูเขานู่นน่ะต้องตะกายไปสมัยนี้มีรถพาไปแต่สมัยก่อนโยมต้องตะเกียกตะกายแล้วเขาเอาวัสดุก่อสร้างขึ้นไปยังไงยอดเขาสูงไปสร้างเจดีย์ไปสร้างเจดีย์แล้วทาสีทองเหลืองอร่ามมองไปเขาไหนก็มีแต่วัดมีแต่เจดีย์ทั้งนั้นเลยถามก็ทำไมมีแต่เจดีย์เขาบอกว่าพระที่ไปปฏิบัติตามป่าถ้าองค์ไหนสำเร็จก็จะไปสร้างเจดีย์ไว้นะไปสร้างเจดีย์แล้วแต่ญาติโยมศรัทธามากศรัทธาน้อยก็จะสร้างเป็นใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่นะที่ไปพม่าคราวนี้ก็จะไปศึกษาเส้นทางเราก็จะโกอินเตอร์แล้วนะจะไปเดินธรรมยาตาปีที่แล้วไปศรีลังกาอินเดียมาแล้วนะปีนี้ว่าจะไปพม่า
ไปดูสางที่เมืองกาญเข้าถวายก็พอถึงถวายแล้วก็หมดความตั้งใจแล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ภูเขาชาวบ้านหมู่บ้านก็ไม่มีรถเดินตามถนนก็มีแต่ฝุ่นก็หมดก็คิดว่าไม่เอาแล้วคงเดินไม่ได้แต่พอจะกลับก็โชเฟอร์ก็พาไปหาพระพม่าท่านที่ท่านเคยจัดงานนิมนต์พระไทยเป็นหมื่นรูปไปรับสังฆทานก็เข้าไปถามท่านบอกผมจะเดินที่พม่านี่เดินได้ไหมท่านก็เข้าใจคำว่าทุดงเราบอกไม่ใช่ของเรามันเกินทุดงอีกเพราะเราไปเป็นร้อยๆท่านบอกว่าได้ไอ้มันทำไมง่ายจังอ่ะแล้วท่านบอกว่าเดินจากถวายไปย่างกุ้งไปชเวดากองประมาณ700กิโลก็ใช้เวลาสักน่าจะเดือนหนึ่งแต่ก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยว่ามีบ้านมีหมู่บ้านมีวัดมีอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านบอกว่าท่านจะจัดการในทุกอย่างนะแล้วเราก็ถามว่าเอาแล้วเรื่องเอกสารท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้เพราะที่ศรีลังกาไอ้ที่พม่าเนี่ยพระท่านจะมีอำนาจมี power นะแล้วถ้าเราได้พระพื้นที่แล้วท่านก็บอกว่าจะนิมนต์พระมาร่วมเดินด้วยนะก็ความคิดที่ว่าจะเดินในต่างประเทศที่พม่าประเทศแรกก็น่าจะเป็นไปได้แต่ต่อไปก็ลาวเขมรอินโดนะก็จะไปหมดแล้วทั่วเอเชียนี่แหละถ้ายังไม่ตายนะยังมีลมหายใจอยู่ก็จะทำเพื่อเป็นแบบอย่างอย่างที่เราเดินศรีลังกาเนี่ยเราเดินเป็นคณะแรกแล้วขณะนี้วัดอื่นก็เดินตามแล้วคือพูดง่ายๆวัดสังฆทานนี่เป็นต้นแบบใช่มั้ยใครเป็นต้นแบบคนนั้นก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องลงทุนแต่คนไหนทําตามไม่ต้องเหนื่อยเพราะมีแบบอยู่แล้วเดินตามแบบวัดสังฆทานจบแต่ถ้าเราต้นคิดนิยมจะไปติดต่อใครจะไปทํายังไงอะไรจะพักยังไงเนี่ยแล้วคนที่เดินที่หลังนี้จะได้เปรียบเพราะว่าจะได้ศึกษาข้อมูลว่าชุดแรกนี่เขาเดินเขาขาดอะไรอย่างของเราเนี่ยที่เราเดินเราขาดการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่รู้ว่าศรีลังกานี่เขาต้อนรับอะไรเราหรือเปล่าใช่ไหมแต่เมื่อเราเดินไปได้สักระยะหนึ่งสองสามวันก็มีคนศรีลังกานี่ประกาศไปก่อนล่วงหน้าปรากฏว่าโยมมารอกันเต็มถนนหนทางผลหมากรากไม้อาหารการกินเต็มไปหมดเลยนี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเพราะเราขาดการประชาสัมพันธ์แต่ชุดหลังนี้เขาประชาสัมพันธ์เพียบมาใครดูเฟซก็เห็นว่าเขาเอาน้ำมาล้างมาลาดพื้นอย่างมาต่อยนะเขาเอาน้ำลาดพื้นแทนที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบกลีบดาวรวงดาวรวยอะไรของเขาเนี่ยเขาไม่เอาเขาเอาน้ำมาลาดพื้นให้พระเดินเพราะอากาศมันร้อนอันนี้แหละสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เรานั้นได้นำพานะพุทธศาสนากลับไปยังศรีลังกาเพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีเหมือนกับพม่าเนี่ยในเดือนครั้งนี้นะอันนี้แค่ความคิดนะอนาคตมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็แล้วแต่ความคิดว่าจะต้องทำลักษณะนี้แล้วเมื่อเราเดินไปเราก็ไปสร้างทานบารมีเราไปเป็นผู้ให้เราไม่ได้ไปเป็นผู้ขอคราวที่แล้วไปศรีลังกาเราก็ไปสร้างโรงเรียนที่ยังไม่เสร็จนะอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จแล้วก็เอาหนังสือไปแจกเอาสมุดไปแจกเอาสื่อการเรียนการสอนไปแจกแต่นี่เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยเรามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอเราไม่รู้ว่าเขาต้องขาดอะไรแต่มันมีความจำเป็นเรื่องโรงพยาบาลนะแล้วสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงโรงพยาบาลเราก็วกมาในประเทศไทยของเรานะว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนท์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านี่ก็กำลังขาดแคลนนะขาดแคลน
เรื่องอุปกรณ์การแพทย์นะแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะนี่สำคัญที่สุดทั้งเราช่วยได้ก็คือการที่เราจะออกสื่อนะออกสื่อแล้วก็ตั้งตู้บริจาคนะใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะหรือว่าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้สุขภาพแข็งแรงก็บริจาคเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์ของแต่ละที่ก็ละวัดก็เน้นไปเรื่องโรงพยาบาลนะสร้างโรงพยาบาลให้กับหน่วยราชการก็ถือว่าได้ช่วยสงเคราะห์คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเราก็จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นโครงการของวัดสังฆทานเนี่ยมีตลอดไม่ขาดนะโดยเฉพาะเรื่องของการบวชการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมีไม่ขาดมีตลอดแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติไปในเรื่องของข้อสมาธินะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งที่ก็ไม่อยากจะทำแล้วนะเบื่อเหมือนกันนะก่อสร้างเนี่ยแต่ว่ามันยังค้างอยู่โยมศาลาร่มโพสุวรรณนะที่ตั้งใจว่าจะเอาไว้รองรับเวลาฝนตกถ้าใครเคยไปแถวๆนวกะจะเห็นหลังคาโค้งที่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวสวรรคาลัยเสร็จอีกไม่เกิน2เดือนนะอีกไม่เกิน2เดือนโยมจะได้ไปอยู่บนสวรรคาลัยกันข้างบนนะเสร็จแล้วก็ต้องทำอันนี้ให้เสร็จเพราะว่าฝนตกแล้วเหมือนอย่างวันนี้ฝนตกแล้วก็ลำบากโยมไม่รู้จะหลบไปไหนเหมือนเมื่อวานเหมือนกันเนี่ยศาลาโฆษสารหลบก็หลบไม่ได้โยมมันไม่มีฝานะมาศาลาผ้านอนก็หลบไม่ได้อีกเปียกมีแต่หลังคานะดังนั้นสิ่งที่ทำที่วัดสังฆทานเนี่ยโยมไม่ใช่เจ้าวาดบ้าก่อสร้างนะบวชมานี่ก็ไม่ได้มาหวังเพื่อจะมาสร้างอะไรทั้งสิ้นเนี่ยบวชมาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมันพ้นทุกข์หมดทุกข์เพราะอยู่ทางโลกมันทุกข์เหลือเกินมันวุ่นวายแต่เมื่อเรามาเห็นครูบาอาจารย์ท่านเผยแผ่ท่านเสียสละอย่างนี้แล้วเราก็อดไม่ได้อย่างนี้ครับนะทั้งที่นิสัยใจคอแล้วเป็นคนที่ไม่สูงถิ่นกับใครนะอยากจะอยู่อยากเงียบๆอยู่แบบธรรมดาไม่ต้องมียศมีอย่างไม่ต้องมีเหมือนทุกวันเนี่ยความเป็นเจ้าวาดก็คือกระพัดธรรมดาเนี่ยโยมแต่ว่างานมันหนักเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเจ้าวาดนี่ใหญ่เต็มวัดใช่ไหมอยู่สุขสบายเต็มวัดไม่ใช่เลยมันมีแต่ความยากความลำบากต้องคิดต้องหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมโยมมาฝนตกจะหลบไปไหนไม่มีที่หลบเอาโยมมาห้องน้ำอันนี้ทำเพิ่งซ่อมห้องน้ำไปแต่ว่าเดี๋ยวมีงานแล้วจะรู้ว่ามันแก้ไขได้ไม่ได้ที่มันมีกลิ่นใช่ไหมว่ามันจะหายไม่หายนะดังนั้นวัดสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำแล้วมันไม่ใช่ว่าทำทิ้งเปล่านะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะมีประโยชน์ก็ที่แรกว่าสวรรค์คลายเสร็จก็จะขอลาสักทีไม่เอาแล้วพอมาเจอหลังนี้เอาไม่ได้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ใช่ไหมความตั้งใจว่าจะย้ายลานธรรมแล้วก็สถานพยาบาลอันเนี้ยที่เรียนบีของพ่อสนองว่าจะต้องรื้อออกข้างหลังเนี้ยที่เราไปหลบฝนกันเนี้ยจะต้องรื้อออกเพื่อจะปรับภูมิทัศน์ของวัดสร้างกระถานี่โยมเข้ามานี่จะเห็นแต่เป็นป่าเห็นสิ่งสำคัญโบสถ์แก้วทรงไทยแต่ตุลมุกนะไอ้นี่มันบังทัศนียภาพต้องลึกออกแล้วอาจจะทำเป็นลานธรรมนะโยมเข้ามาโยมจะเห็นโบสถ์เพื่อความสวยงามนะอันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อสนองนะเดี๋ยวถ้าอาตมาลือแล้วอย่ามาด่าว่าอาตมาเป็นคนสั่งลือนะไม่ใช่นะทำไมเล็กมีพยานนะอะไรที่มาโทษเจ้าวาดบ้าอำนาจนะนี่ทำตามนโยบายของหลวงพ่อสนองทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขาดมีแต่เกินใช่ไหม
นโยบายท่านวางยังไงอาตมาก็ดำเนินตามทุกขั้นตอนแต่ว่ามีคนกล่าวหาเขาเรื่องของเขาเขามองไม่เห็นความดีเขาเห็นแต่ความชั่วก็เรื่องของเขานะมองคนก็มองแต่ความดีความชั่วเดี๋ยวไปมองมันนะแต่บางทีนึกน้อยใจทำงานมาเป็นเจ้าวาด5-6ปีนี้ไม่เห็นความดีเราบ้างเลยเนี่ยเออบอกเนี่ยเจ้าวาดนี่ทำแต่ความเสื่อมเสียเสื่อมเสียตรงไหนโยมตอบแทนหน่อยดิเออเราก็ทำตามนโยบายหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างวิทยุก็ดำเนินไปโรงพยาบาลก็ดำเนินไปโทรทัศน์ก็ดำเนินไปแล้วถามว่าอะไรมันติดขัดไม่มีใช่ไหมโยมเข้ามาวัดดูเห็นอะไรมันผิดปกติเออถ้ามาวัดแล้ววัดมันโอ้โหสกปรกเถอะอะไรมันก็น่าจะด่าเจ้าอาวาสนะเนี่ยไม่สนใจอันนี้เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวโยมมาบวชมากไม่พอนักบวชพอเอาไปสร้างอีก2หลังเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อญาติโยมทั้งนั้นแหละไอ้ตัวเราเองจะเอาอะไรเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วใช่มั้ยจะอยู่ได้ถึง80ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้สําคัญตอนที่ยังไม่ตายนี่โยมทําความดีมาอย่างหลวงพ่อโตเนี่ยอาตมาก็ดีใจนะเออว่าเรามีส่วนร่วมที่ทําให้หลวงพ่อโตนี่คืบหน้าไปแล้วก็มีโยมสนับสนุนเนี่ยมีโยมอีกคนเนี่ยให้มาแล้ว2กิโลให้คนเดียวแล้วก็ไม่บอกชื่อด้วยเออแล้วก็ทำอะไรแกก็เอาตังมาถวายแล้วก็ไม่บอกชื่อบอกไม่ต้องประกาศหรอกนะแล้วถามโยมมาไงนั่งรถเมย์มานั่ง2แถวมาไอ้เนี่ยคนเขาไม่ยึดติดนะแต่เขารู้จักประโยชน์ว่าอะไรคือประโยชน์สิ่งที่ไหนจะทำไว้ให้เกิดบุญกับตัวเราเองนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดสังฆทานเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นโยมใช้สอยได้นะแล้วมันยังเล็กไปนะเนี่ยขนาดว่าที่เกือบ100ไร่แล้วมันยังเล็กไปเลยโยมอย่างโยมมาจากต่างจังหวัดก็ไม่รู้จะให้พักที่ไหนนะอย่างญาติโยมที่ไม่ได้บวชจะพักที่ไหนก็ไม่มีที่พักชายก็ไม่มีนะอย่างถึงว่าโยมมาจากสาขาต่างๆจะมาพักตอนช่วงงานนี่อ้าวก็ไม่มีที่พักเฉพาะนักบวชก็เต็มหมดแล้วนั้นเราก็ต้องทำสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมนะให้เป็นสปายะนะไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขให้มันเป็นสปายะไม่ใช่ติดสุขนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเปิดศาลาเย็นช่ำนั่งห้องแอร์ไม่ใช่ให้ว่ากันแดดกันฝนกันลมกันยุงเท่านั้นแหละเราก็จะพยายามทำให้มันเป็นแบบธรรมชาติเหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมเราก็อยู่กับธรรมชาติก็อยู่กับธรรมะใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติใช่ไหมถ้าเราไปนั่งอยู่ที่มันสบายๆติดแอร์ติดพัดลมแล้วเราจะรู้ไหมทุกข์มันไม่รู้หรอกอย่างนี้เรารู้เลยทุกข์ร้อนทำไงอ่ะใช่ไหมเมื่อยทำไงอ่ะเจ็บก้นจะทำไงอ่ะนี่เราก็ต้องหาเหตุใช่ไหมฉะนั้นมันทำในสิ่งที่จำเป็นแล้วมันจะได้บุญและได้ประโยชน์นะไม่ใช่ว่าจะไปหลงวัตถุวัตถุมันมีเสื่อมโทรมโยมนะสร้างง่ายแต่รักษามันยากนะสร้างมันไม่ยากหรอกโยมสร้างแต่รักษาใครจะมารักษาใครจะมาช่วยดูแลนี่สำคัญที่สุดนะโยมนะเหมือนสมัยก่อนอยากมีบ้านใหญ่ๆโตๆโตเป็นคฤหาสน์2ชั้น3ชั้นพอแก่ตัวแล้วอยู่คนเดียวโยมอยากได้มั้ยล่ะขนาดไปเมืองนอกฝรั่งเราบอกไม่เอาเราบ้านใหญ่ขายทิ้งอยู่บ้านเล็กๆดีกว่าไม่ต้องไปถูบ้างไม่ต้องเสียค่าไฟค่าฮีเตอร์ค่าน้ำค่าอุ้ยหลายอย่างยิ่งเนื้อที่มากยิ่งเสียภาษีมากใช่ไหมคนเรามันพอถึงวัยนี้แล้วประชิมวัยใช่ไหมมันก็จะไปแล้วความคิดคนละอย่างแล้วประชิมวัยนี้ก็จะคิด
สร้างฐานะสร้างครอบสร้างครัวนะทำบ้านใหญ่ๆหาที่หาทางไว้เยอะๆผลท้ายอยู่คนเดียวแล้วก็ใครจะไปรักษาเหมือนดังบางวัดเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างศาลาใหญ่โตแต่มีพระอยู่รูปเดียวสองรูปโยมแค่ศาลาหลังเดียวโยมก็ตายแล้วถูกันตายเลยใช่ไหมผลท้ายเป็นไงต้องไปจ้างเขามาถูต้องมาดูแลรักษาวัดไม่มีทายกทายิกาเพราะทายกทายิกาก็มีแต่คนแก่ๆที่เข้าวัดเท่านั้นเนี่ยคนที่หมดสภาพใช่ไหมที่จะทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นเราคนหนุ่มคนสาวเนี่ยตอนเข้าวัดเนี่ยตัวเนี้ยจะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ทั้งสถานที่แล้วทั้งตัวเราเองที่เราจะได้ใช้สติปัญญาใช้กำลังกายของเราในช่วยพัฒนาเรื่องสถานที่พัฒนาเรื่องจิตใจของเราไปด้วยพร้อมกันนะแต่ถ้าเราเข้าวัดตอนแก่แล้วโยมอยากจะฟังหลวงพ่อเทศก็ฟังไม่รู้เรื่องนะนั่งมองหน้าหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมหูมันตึงแล้วอยากจะมองหน้าท่านชัดๆก็มองไม่ชัดแล้วตามันก็ฝ้ากับมัวแล้วไม่ใส่แว่นก็ไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วพอแก่แล้วลูกหลานมาหาเอ๊ะใครวะหนูเองแล้วยายเหรอเอาใครวะเนี่ยมันก็อย่างนั้นนะโยมมันหลงมันลืมไปแล้วนะฉะนั้นต้องเข้าตอนที่มีกำลังพละนะกับกำลังกายกำลังทรัพย์นี่แหละโยมที่จะช่วยพัฒนาพุทธศาสนาของเราได้นะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเรานั่นแหละนะโยมนะเอาละก็คิดว่าพอสมควรญาติโยมก็นั่งกันมาตั้งแต่เช้านะนั่งทนนั่งหรือก็ไม่รู้มันทั้งสองอย่างนะฟังทนฟังมันก็ต้องฟังนะได้สาระบ้างไม่สาระบ้างแต่คิดว่าได้สาระนะที่ได้สาระเพราะว่าเราตั้งใจฟังว่าได้สาระนะโยมนะก็ขอเอาบุญบารมีที่ญาติโยมนั้นได้มาเสียสละในการให้ทานบารมีเนคขมะบารมีภาวนาบารมีขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานนะปัญญาบารมีเมตตาบารมีก็ขอบุญบารมีนี้จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยอำนาจของคุณพระรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์จงมาช่วยอภิบาลให้พวกเรานั้นมีความสุขความเจริญในทางพระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเอ่อสาธุ